ก้าวไกลนะครับขับหมออ๋องเนี่ยจากนะครับพรรคนะครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่เราทราบอยู่ตามข้อมูลนะครับข่าวสารที่มันไม่ได้เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นปกปิดหรือหมกเม็ดหรือว่านิติกรรมอำพรางอะไรเลยเพราะว่ามันก็รู้ๆกันอยู่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีบอกนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็หลังจากที่มีมติแน่นอนแล้วครับว่าก็คือว่าทางพรรคก้าวไกลเนี่ยมีมติว่าต้องการจะนั่งตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านซึ่งแน่นอนครับการนั่งตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับคนในพรรคหรือส.ส.ในพรรคเนี่ยจะไม่สามารถนั่งประธานสภาหรือรองประธานสภาหรือรัฐมนตรีได้ซึ่งแน่นอนครับว่าติดขัดก็คือตรงที่หมออ๋องเองนะครับนั่งตำแหน่งนะครับรองประธานสภาคนที่หนึ่งอยู่ณตอนนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าก็ต้องเรียกหมออ๋องเข้ามาคุยว่าสรุปแล้วว่าหมออ๋องเนี่ยก็คือทางพรรคเนี่ยต้องการมติของพรรคต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่ติดตรงนี้นะครับก็ต้องให้มติของพรรคคือต้องการให้หมออ๋องลาออกจากรองประธานสภาคนที่หนึ่งนะครับรออาจออกตามประธานสภาคนที่หนึ่งแต่เนื่องจากหมออ๋องไม่ยอมลาออกจากรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนื่องจากว่ามีนะครับเจตนารมณ์ของหมออ๋องเองบอกว่าจะต้องการทำสภาโปร่งใสและอยากต้องการทำหน้าที่รองประธานสภาจึงทำให้ขัดมติพรรคเมื่อขัดมติพรรคแล้วนะครับพรรคก็ใช้มติของพรรคเนี่ยในการขับหมออ๋องออกเพราะขัดมติพรรคซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ทำแบบนี้คนก็มองไปหลายๆแง่หลายๆมุมครับหลายๆต่างๆมาอย่างที่ผมบอกว่าคนที่ชอบก็สนับสนุนนะครับคนที่ไม่ชอบก็วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแต่คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ไปเลยครับวิพากษ์วิจารณ์ไปเลยครับแต่ถ้าเป็นนักการเมืองสว.ส.ส.ก่อนที่คุณจะวิพากษ์วิจารณ์ใครนะครับก่อนที่คุณจะวิพากษ์วิจารณ์ใครเนี่ยนะครับช่วยหันกลับมาดูตัวเองก่อนได้ไหมเอากลุ่มแรกก่อนเลยครับผมในฐานะประชาชนนะครับผมในฐานะประชาชนก็ขอวิพากษ์วิจารณ์นะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มสว.นะครับสว.ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นะครับว่าไม่สง่างามบ้างแหละไม่นั่นไม่นี่บ้างผมถามว่าแล้วพวกสว.เหล่านี้นะครับที่มาของสว.สง่างามนะครับที่มาของสว.เนี่ยมันสง่างามนะครับผมบอกเลยครับในฐานะประชาชนนะครับสว.ที่ได้มาชุดนี้250คนมาจากคนที่นะครับทำรัฐประหารคนที่ยึดอำนาจแล้วแต่งตั้งมาประชาชนไม่ได้เลือกมาเลยเพราะฉะนั้นสำหรับประชาชนสว.นะประชาชนคนอื่นผมไม่รู้นะสำหรับประชาชนอย่างผมพูดในฐานะประชาชนคนนึงว่าสว.เหล่านี้ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีไม่ได้สง่างามเลยนะและสว.เหล่านี้ไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนเลยนะผมบอกได้เลยครับอันนี้คือความคิดของผมส่วนตัวครับผมบอกได้เลยและถ้าถามว่าวันนี้การที่นะครับบอกว่าหมออ๋องทำแบบเนี้ยนะครับพรรคก้าวไกลทำแบบเนี้ยมันไม่สง่างามนะครับผมถามหน่อยครับว่าผิดกฎหมายตรงไหนครับอันดับแรกผิดกฎหมายตรงไหนครับนะทรยศประชาชนหรือเปล่าครับหักหลังประชาชนหรือเปล่าครับตบัดสัตว์ต่อประชาชนหรือเปล่าครับไม่รักษาคำพูดหรือเปล่าครับไม่ได้ทำคำพูดของตัวเองหรือเปล่าครับแล้วผมถามนะครับว่าสว.นะครับผมไม่ได้บอกว่าสว.ทุกคนนะสว.ล่ะทำตัวสง่างามนะครับทำตัวมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับนะสว.ที่ไปฝากคนสนิทเข้าเป็นตำรวจเนี้ยอันนี้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วครับสว.ที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องของการพนันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับสว.ที่วันนี้นะครับเข้าไปพัวพันกับเรื่องของยาเสพติดมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับสว.ที่ใช้เอกสิทธิ์ตอนนี้คุ้มครองตัวเองไม่ให้โดนดำเนินคดีอาญาอยู่ไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟ้องศาลได้ไม่ให้ศาลฟ้องได้สว.แบบนี้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วครับสว.แบบนี้แหละครับที่คุณบอกว่ามันสง่างามผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าวันนี้นะครับสว.ก่อนที่คุณจะมาพูดถึงตรงนี้นะครับช่วยดูตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองคุณสง่างามหรือเปล่าที่มาของคุณสง่างามหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าส.ส.มาจากการเลือกของประชาชนและถ้าคุณคิดว่าเขาไม่สง่างามวันนี้คุณกล้าไหมผมท้าเลยนะครับคุณกล้าไหมถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้ทำไม่ถูกต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินไหมว่าประชาชนต้องการให้หมออ๋องอยู่ตำแหน่งรองประธานสภาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือยังไงในเมื่อประชาชนตัดสินพวกคุณกล้าหรือเปล่าวันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าสว.สำเนียกเอาไว้สักนิดนะครับว่าพวกคุณรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนกรุณานะครับกรุณานะครับทำงานให้คุ้มค่าเงินเดือนกับภาษีของประชาชนไม่ใช่วันนี้นะครับไปที่ไหนแล้วโดนประชาชนไล่อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันก็คือสะท้อนให้เห็นแล้วว่าวันนี้ประชาชนความรู้สึกของประชาชนเป็นยังไง
ไม่อายเลยครับที่เดินเข้าไปในร้านอาหารจะไปจ่ายเงินให้กับร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยผมว่านะครับใครก็แล้วแต่ที่เป็นลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยนะครับโอ้โหเข้ามาใช้บริการต้องต้อนรับต้องดูแลต้องเอาใจใส่แต่วันนี้เขาถึงขนาดชี้หน้าไล่อะไม่อายเหรอครับไม่อายเหรอครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่สะท้อนขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้สว.ก่อนที่คุณจะมานะครับวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้คุณกลับไปดูตัวคุณเองว่าตัวคุณเองที่มาของตัวคุณเองเนี่ยสง่างามหรือเปล่าพวกคุณนะทำตัวสง่างามหรือเปล่าพวกคุณทำตัวให้ประชาชนชื่นชมหรือเปล่าแค่นั้นก่อนครับอย่าเพิ่งไปไอ้นี่ครับเพราะถามว่าวันนี้ตรงเนี้ยผมบอกได้เลยครับว่าอันเนี้ยนะครับ1ผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ได้ผิดกฎหมายทรยศประชาชนหรือเปล่าหักหลังประชาชนหรือเปล่าตบัดสัตว์ต่อประชาชนหรือเปล่าไม่รักษาคำพูดหรือเปล่าไม่ทำตามคำพูดหรือเปล่าถ้าบอกว่าเป็นการเมืองใหม่การเมืองใหม่คืออะไรครับการเมืองใหม่คือการเมืองอะไรก็ได้ที่เป็นการเมืองใหม่คือการเมืองสำหรับประชาชนนะครับการเมืองใหม่คือนักการเมืองที่ต่อสู้นะครับกับพวกการเมืองเก่าๆที่โกงกินทุจริตคอร์รัปชันพวกพ้องรับสวยรับสินบนถ้าการเมืองนะครับแบบใหม่แล้วต่อสู้กับพวกนี้นี่คือการเมืองใหม่ทำยังไงก็ได้นะครับที่ให้สามารถตรวจสอบนะครับพวกนักการเมืองที่โกงกินทุจริตคอร์รัปชันอันนี้คือการเมืองใหม่ถามว่าการเมืองใหม่คือการทำอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ผิดกฎหมายที่ไม่ทรยศประชาชนที่ไม่หักหลังประชาชนที่ไม่ตบัดสัตว์ต่อประชาชนที่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนี่คือการเมืองใหม่จำไว้นี่คือการเมืองใหม่การเมืองใหม่คือการที่ไม่ทรยศประชาชนไม่หักหลังประชาชนนะครับไม่ตบัดสัตว์นะครับรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนจำไว้นะครับสว.อีกอันนึงครับสส.ที่ออกมาทั้งหมดที่ออกมาพูดนะครับว่าวันนี้นะครับการที่ทำแบบนี้พรรคก้าวไกลทำแบบนี้หมออ๋องทำแบบนี้มันไม่สง่างามมันไม่สง่างามคุณลองกลับไปดูตัวคุณคุณกลับไปดูพรรคตัวคุณว่าพรรคคุณตัวคุณน่ะสง่างามหรือเปล่าพรรคการเมืองที่ทรยศประชาชนนี่มันสง่างามนะครับพรรคการเมืองที่ตบัดสัตว์กับประชาชนนี่สง่างามนะครับพรรคการเมืองที่หักหลังประชาชนเนี่ยมันสง่างามนะครับพรรคการเมืองที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนมันสง่างามนะครับพรรคการเมืองที่ไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนมันสง่างามนะครับส.ส.ที่หักหลังประชาชนมันสง่างามนะครับส.ส.ที่ตบัดสัตว์ต่อประชาชนมันสง่างามนะครับส.ส.ที่ทรยศประชาชนมันสง่างามนะครับส.ส.ที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนมันสง่างามนะครับสส.ที่ไม่ทำตามคำพูดของตัวเองที่ให้ไว้กับประชาชนมันสง่างามนะครับผมถามหน่อยนะครับแบบนี้เขาเรียกสง่างามใช่ไหมครับผมถามนะครับสส.ที่ออกมาพูดทั้งหมดการที่หมออ๋องนะครับนะยืนยันที่จะนั่งตำแหน่งนะครับประธานสภาคนที่หนึ่งนะครับมติพรรคบอกว่าต้องการนั่งผู้นำฝ่ายค้านจึงทำให้ขัดกันเมื่อขัดกันก็แยกกันเดินนะครับใครได้ประโยชน์ครับประชาชนได้ประโยชน์หรือพวกคุณเสียประโยชน์เพราะพวกคุณโดนตรวจสอบพวกคนกลัวโดนตรวจสอบหรือเปล่าพวกคุณกลัวหรือเปล่าและผมถามหน่อยครับสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำและหมออ๋องทำเนี่ยมันทรยศประชาชนไหมมันตบัดสัตว์ต่อประชาชนไหมมันหักหลังประชาชนไหมมันไม่ได้ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไหมมันไม่ได้รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ผมถือว่าสง่างามฝ่าพวกคุณอีกเพราะผมเห็นส.ส.และนะครับที่ออกมาพูดดาน่าออกมาพูดตอนนี้ลองไปดูสิครับส.ส.ที่สังกัดพรรคการเมืองเหล่านี้หรือตัวส.ส.เองด้วยซ้ำทรยศประชาชนใช่ไหมตบัดสัตว์ต่อประชาชนใช่ไหมหักหลังต่อประชาชนใช่ไหมไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนใช่ไหมไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนใช่ไหมนี่แหละพวกที่ไร้เกียรติ
ไร้ศักดิ์ศรีนะครับไร้ค่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ต้องบอกหรอกครับวันนี้คุณทำตัวคุณเองให้ดีก่อนประชาชนเขาเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าวันนี้การทำแบบเนี้ยมันจะดีหรือไม่ดีประชาชนตัดสินใจเพราะถ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วประชาชนได้ประโยชน์ประชาชนแฮปปี้ครับและประชาชนต้องการมากที่สุดต้องการที่จะให้หมออ๋องเนี่ยคนอื่นผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมต้องการให้หมออ๋องเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเพราะการที่หมออ๋องเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยทำให้ประชาชนหูตาสว่างขึ้นเยอะทำให้ได้เห็นอะไรขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณต่างๆนะครับที่โดนปกปิดมานานการใช้งบประมาณต่างๆการใช้อะไรเนี่ยมโนตรวจสอบดีชอบเพราะอะไรครับเพราะวันนี้นักการเมืองเนี่ยนะครับเอางบประมาณไปถลุงไม่รู้กี่ปีกี่ชาติมาแล้วโดยที่ประชาชนไม่ได้รู้เลยโดนปิดหูปิดตามาตลอดแต่วันนี้พอพรรคก้าวไกลพอหมออ๋องเข้าไปเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยทำให้ประชาชนได้รู้อะไรเพิ่มมากขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะว่าใครหันกลับไปดูตัวคุณเองก่อนนะครับว่าตัวคุณน่ะทำตัวสง่างามเลยครับทรยศประชาชนนี่สง่างามใช่ไหมครับตบสัตว์ต่อประชาชนนี่สง่างามใช่ไหมครับหักหลังประชาชนนี่สง่างามใช่ไหมครับไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนี่สง่างามใช่ไหมครับไม่ทำตามไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนี่มันสง่างามใช่ไหมครับนี่แหละครับคือสง่างามของคุณครับวันนี้ผมบอกแล้วว่าผมพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งส่วนนักวิชาการก็แล้วแต่ที่ออกมาตอนนี้นะครับเอาเรื่องของความสง่างามฟาร์มที่อะไรที่คุณตีฟาร์มของคุณอะแน่นอนครับคุณนักวิชาการคุณสามารถทำได้แต่ผมก็ขอถามนักวิชาการเหมือนกันว่าวันนี้สิ่งที่หมออ๋องทำสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับประชาชนไหมคำถามคือมันเกิดประโยชน์กับประชาชนไหมมันผิดกฎหมายไหมถ้ามันไม่ผิดกฎหมายแล้วมันเกิดประโยชน์กับประชาชนมันไม่ดีหรอครับมันไม่ดีหรอครับถามหน่อยเถอะครับและก็บอกได้เลยครับว่าวันนี้ถ้าประชาชนคนที่บอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันเป็นการกินรวบมันเป็นการรักษาตำแหน่งมันเป็นการอะไรถามว่ามันเกิดประโยชน์กับประชาชนหรือเปล่าผมถามแค่นั้นคุณชอบนักการเมืองนะครับที่ทรยศคุณหักหลังคุณตบสัตว์ต่อคุณไม่ทำตามที่พูดเอาไว้ไม่รักษาคำพูดที่พูดเอาไว้ชอบแบบนี้เหรอครับนะครับประชาชนชอบนักการเมืองที่ทรยศประชาชนเหรอครับประชาชนชอบนักการเมืองที่หักหลังประชาชนเหรอครับประชาชนชอบนักการเมืองที่ตบสัตว์ต่อประชาชนเหรอครับประชาชนชอบนักการเมืองที่พูดไว้กับประชาชนแล้วไม่ทำตามเหรอครับประชาชนชอบนักการเมืองที่นะครับไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเหรอครับผมถามหน่อยเถอะครับเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้นะครับการที่บอกว่าวันเนี้ยนะครับแยกกันเดินแยกกันเดินจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญมันเป็นแบบนี้นะครับและสิ่งที่หมออ๋องทำมันเกิดประโยชน์กับประชาชนและถ้าคิดว่าเฮ้ยวันเนี้ยแน่ใจหรือเกิดประโยชน์กับประชาชนแน่ใจหรือประชาชนรับได้กล้าหรือเปล่าล่ะมาเลยโหวตเลยให้ประชาชนโหวตกันเลยเอาหรือเปล่าล่ะว่าสิ่งที่นะครับหมออ๋องทำตอนเนี้ยประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโหวตกันเลยเลือกกันเลยกล้าหรือเปล่าล่ะถ้ากล้าก็เอาเลยผมคิดว่าถ้าวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้หมออ๋องเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งผมว่าหมออ๋องก็ลาออกครับเพราะอะไรครับเพราะผมคิดว่าหมออ๋องคงไม่น่าด้านเหมือนนักการเมืองบางคนหรอกครับแต่วันนี้สิ่งที่หมออ๋องทำสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำเขาฟังเสียงประชาชนครับเขาฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการอะไรเขาทำตามที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการกล้าหรือเปล่าล่ะถ้ากล้าก็เอา
ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะผมก็อยากเห็นเหมือนกันแหละครับว่าวันนี้นะครับประชาชนต้องการอะไรวันนี้ทำเพื่อประชาชนดีครับในเมื่อคุณบอกว่าวันนี้ส.ส.ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยอีตอนที่หาเสียงคุณเคยพูดอะไรไว้ทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนจะทำเพื่อความเดือดร้อนของประชาชนนะครับจะไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เวลาเข้าไปแล้วเนี่ยทำหรือเปล่าครับทำหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้การที่หมออ๋องทำแบบนี้หนึ่งไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ผิดกฎหมายแต่คุณบอกว่ามันไม่สง่างามมันไม่สง่างามมันไม่สง่างามตรงไหนครับผมถามหน่อยถ้าจะพูดถึงเรื่องของการไม่สง่างามนะครับนักการเมืองพรรคการเมืองที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนอันนี้มันไม่สง่างามมากฝ่ายนักการเมืองพรรคการเมืองที่ไม่ทำตามคำพูดของตัวเองที่ให้ไว้กับประชาชนอันนี้ไม่สง่างามมากฝ่ายนักการเมืองพรรคการเมืองที่ทรยศหักหลังประชาชนอันนี้ไม่สง่างามมากฝ่ายนักการเมืองที่ตบัดสัตว์ก็ต่อประชาชนอันนี้ไม่สง่างามมากฝ่ายอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าผมในฐานะประชาชนแน่นอนครับนักวิชาการก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้ประชาชนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้นักการเมืองก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับสวนักการเมืองสวสสออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดครับตามมุมมองของตัวเองแต่ผมก็ขอวิพากษ์วิจารณ์พวกคุณกลับในฐานะประชาชนคนนึงเหมือนกันเพราะคุณก็พวกคุณก็กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนผมก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่คุณพูดนะสำหรับประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อะไรตามสบายนะครับผมขอไม่ยุ่งเกี่ยวครับเพราะผมถือว่าประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดแต่ผมก็ยังอยากจะฝากไปถามนะครับสวครับถ้าคุณบอกว่าหมออ๋องเนี่ยไม่สง่างามไม่สง่างามนะครับผมถามหน่อยนะครับไม่สง่างามตรงไหนครับพวกคุณต่างหากที่ไม่สง่างามครับที่มาของคุณก็ไม่สง่างามนะครับมาจากการแต่งตั้งของคนที่ยึดอำนาจมาแล้วมาเชิดหน้าชูคอนะครับสง่างามมากเลยครับไปที่ไหนประชาชนก็ได้เนี่ยครับไปที่ไหนประชาชนก็รังเกียจเนี่ยครับถามว่าวันนี้พวกสวเหล่านี้ที่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเหตุผลเพราะเที่ยวในประเทศไทยไม่ได้หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะพอผมเจอเหตุการณ์นี้ผมเหตุการณ์นี้ผมก็คิดเอ๊ะทำไมพวกสวเหล่านี้ถึงชอบไปเที่ยวต่างประเทศแท้เอ๊ะหรือสวเหล่านี้ไม่กล้าเที่ยวในประเทศไทยเพราะถ้าเที่ยวในประเทศไทยเมื่อไหร่เนี่ยมันจะโดนไล่แบบนี้ไงเพราะอะไรครับเพราะที่ผ่านมาอย่าคิดว่าประชาชนจะลืมนะครับนะครับที่ผ่านมาก็มีครับติดป้ายเลยครับห้ามสวเข้าครับไม่ต้อนรับสวครับไม่ให้บริการกับสวครับแล้วผมบอกเลยครับว่าวันนี้คิดไปคิดมาไอ้สวเหล่านี้นะครับพวกสวเหล่านี้ที่ไม่กล้าเที่ยวในประเทศไทยเพราะกลัวโดนไล่แบบนี้ป่ะนะครับกลัวโดนไม่ต้อนรับแบบนี้ป่ะนะครับมันน่าจะรู้ตัวเองนะครับว่าพวกคุณน่ะน่ารังเกียจสำหรับประชาชนขนาดไหนน่าขยะแขยงสำหรับประชาชนขนาดไหนพวกคุณไร้ค่าไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีสำหรับประชาชนขนาดไหนสิ่งนี้มันก็สะท้อนให้เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณจะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรผมว่าคุณน่ะกลับไปปรับปรุงตัวคุณน่ะให้มีประโยชน์มีค่ามากกว่าผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมมีความรู้สึกเลยว่าเงินเดือนที่จ่ายให้กับสวเหล่านี้เอาไปซื้ออาหารเลี้ยงสุนัขจรจัดยังมีประโยชน์มากกว่าเลยสุนัขจรจัดในประเทศนี้ยังมีประโยชน์มากกว่าสวสำหรับผมนะผมมีความรู้สึกอย่างนั้นใครจะรู้สึกยังไงผมไม่รู้แต่สำหรับผมนะครับหมาจรจัดทั่วประเทศเนี่ยยังมีประโยชน์มากกว่าสวเลยเพราะสวสำหรับผมไร้ค่าไร้ราคาไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นที่น่ารังเกียจมากนะครับเป็นที่น่ารังเกียจมากๆสำหรับผมนะใครจะคิดยังไงผมไม่รู้แต่สำหรับผมผมบอกเลยว่าสวชุดนี้นะครับเปลืองภาษีมากๆเป็นความคิดส่วนตัวเอาเงินที่จ่ายเงินเดือนให้กับสวเนี่ยจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับสวเนี่ยเอาไปซื้ออาหารแล้วเลี้ยงสุนัขจรจัดยังมีประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ
การตัดสินใจอะไรทั้งหมดผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยตัดสินใจเนี่ยตามฉันทามติของประชาชนประชาชนส่วนใหญ่ต้องการจึงทำเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ผมพูดไม่จริงกล้าทำโพลไหมกล้าพิสูจน์ไหมว่าประชาชนต้องการเลือกแบบนี้มากกว่าเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่พรรคก้าวไกลและหมออ๋องทำหนึ่งมันไม่ผิดกฎหมายไงสองมันไม่ได้ทรยศประชาชนไงสามมันไม่ตบสัตว์ต่อประชาชนไงสี่มันไม่ได้หักหลังประชาชนห้ามันไม่ได้ผิดคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนะนี่นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสสสวนะครับทั้งหลายที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กลับไปดูตัวคุณนี่ครับนะถ้าคุณผิดคำพูดกับประชาชนนะครับแล้วคุณบอกว่านะครับสิ่งที่หมออ๋องทำสิ่งที่ปากก้าไทยทำไร้ศักดิ์ศรีคุณไร้ศักดิ์ศรีมากกว่าอีกไร้เกียรติมากกว่าอีกไม่สง่างามมากกว่าอีกเพราะอะไรครับเพราะแค่คำพูดที่คุณให้ไว้กับประชาชนคุณยังทำไม่ได้เลยแค่คำพูดที่คุณให้ไว้กับประชาชนคุณยังไม่รักษาเลยแล้วคุณจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้ยังไงคุณทรยศประชาชนหักหลังประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วครับผมถามหน่อยผมถามประชาชนเลยครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่หมออ๋องทำทรยศประชาชนตรงไหนลองบอกกับผมหน่อยตบสัตว์ต่อประชาชนตรงไหนผมถามหน่อยหักหลังประชาชนตรงไหนตอบผมหน่อยไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตรงไหนตอบผมหน่อยไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตรงไหนตอบผมหน่อยวันนี้นักการเมืองที่ทรยศประชาชนหักหลังประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนักการเมืองเหล่านี้น่ารังเกียจมากฝ่ายไม่สง่างามมากฝ่ายไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีมากฝ่ายฝากเอาไว้นะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งในเมื่อคุณออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้ผมก็ใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนวิพากษ์วิจารณ์พวกคุณกลับได้เหมือนกันมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟัง